ครัวมานาพันธ์สวัสดีค่ะวันนี้กวางมาแบ่งปันสูตรการทำน้ำปรุงข้าวซูชินะคะน้ำปรุงข้าวซูชิถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำซูชิเลยนะคะเพื่อนๆสูตรของกวางเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะวัตถุดิบที่กวางใช้ทั้งหมดนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าแมคโครใกล้บ้านเลยค่ะส่วนขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดเท่านี้เองค่ะแต่ในขณะที่เราตั้งไฟอยู่นะคะให้เพื่อนๆคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลติดก้นหม้อค่ะเท่านี้ละค่ะเราก็จะได้น้ำปรุงข้าวซูชิที่แสนอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถไปทำกินทำขายได้เลยค่ะหลังจากที่น้ำปรุงข้าวเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเย็นแล้วเราก็นำมากรองเก็บใส่บรรจุขวดไว้ได้เลยค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนำสูตรไปทำขายนะคะสามารถกดติดตามกวางเพื่อรับสูตรเพิ่มเติมได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ